บ้านที่เตรียมมารับผ้าห่มกันหนาวในวันนี้ที่เคารพรักทุกท่านครับหนาวก็ตอนนี้มีไงหนาวเนาะ2ปีมาแล้วอบจ.บ่ได้แก้ผ้าห่มกติกาหรือระเบียบของทางราชการของรัฐบาลนั้นถ้าพื้นที่ใดหนาวบ่ต่ำกว่า15องศาลงมาติดต่อกัน3มื้อ15องศาเลยครับเดี๋ยวนี้แม่เจ้านี่ผมเบิ่งเทอมไปตัววัดความอุณหภูมินี่อยู่บ้านผมแม่เจ้านี่8องศา8องศาถ้าปีใดนี่อากาศหนาวบ่ต่ำกว่า15องศาลงมาเนี่ย3มื้อติดต่อกันทางจังหวัดที่บ่ประกาศไผ่หนาวพอประกาศไผ่หนาวปั๊บแต่ละอสแต่ละเทศบาลแต่อบจนี่สิแจกข้าวห่มกันหนาวบ่ได้เพราะว่าเงื่อนที่มาซื้อข้าวห่มกันหนาวนั่นเป็นเงื่อนภาษีพ่อแม่พี่น้องพอเป็นเงื่อนภาษีปั๊บรัฐบาลเก็บไปโอนมาทางอบตเขาก็จะกำกับมาพร้อมเลยเพราะฉะนั้นทางอบต.เล่า2ปีแล้วปีกายกับปีก่อนแจกปีที่ผ่านคือ2554 55 56ว่าได้แจกปีนี้ผมบอกว่าหนาวเร็วผมก็ภาวนาว่าถ้าหนาวจังใดจังใดก็ให้เวลาตายนี่มันหนาวต่ำกว่า15องศาติดต่อกันสัก 30,000 40,000 เด้อเริ่มจากตัวนั้นจังหวัดเขาจึงที่ประกาศไม่หนาวที่5แล้วก็จังค่อยนั่นมาผมเบิ้งไปตามแถวเรื่อยๆเกวัดอุณหภูมิเนี่ยหนาวตั้งหลายมื้อติดต่อกันบางเที่ยก็12 13ต่ำกว่า10หลายมื้อบ่ได้ยินจังหวัดประกาศไม่หนาวติดเที่ยจังหวัดที่สงสัยที่บ่หนาวดอกเพราะว่าผู้ว่าราชการเพิ่นอยู่ในห้องย่ามาบอกย่ามหนาวเพิ่นก็เปิดแอร์เพิ่นก็เปิดแอร์ฮีเตอร์ทําอุ่นบ่หนาวก็ประกาศให้หนาวแต่ว่าชาวบ้านเฮานี่หนาวจะได้ก็ให้ถึงครับเพราะฉะนั้นปีนี้หนาวคักอีหนาวมาเร็วแล้วก็หนาวโดนคน 2-3 มื้อก่อนอุ่นมากก็บ่โดนมื้อก็มื้อ3มื้อกรมอุตุนิยมก็บอกว่าอุณหภูมิสิลดลงอีกยังไม่นี่ไม่เจ้าเลยผมลุกขึ้นมาไม่เจ้าเลยผมมีลมลุกขึ้นมาเย็นจ่อยๆเอาผมคิดว่าป่านมันก็เย็นพอดีผมก็เบิ่ง8องศา8องศาครับ8องศานั่นคือยังบ่ทันติดลมบางประเทศผมฟังข่าวมาหาลบ50องศาผมจะบอกว่าป่านมันน่ะเดือดมันสิบ่เป็นน้ําแข็งนี่บ่ว่าดอกประเทศเฮาก็ถือว่าถ้าหนาวก็หนาวเติบแต่ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้อุณหภูมิมันสิเปลี่ยนหน้าฝนก็จะเปลี่ยนฤดูฝนนี่ก็บ่ตรงกับไอ้ที่แต่ก่อนที่แต่ก่อนเคยเห็นมาหน้าหนาวนี่ก็เปลี่ยนโอ้นี่3ปีมื้อก่อนผมไปชลบุรีบ้านเฮาหนาวเป็นตันเสียบเปิดประตูรถออกไปนี่ฮ้อนเพราะฉะนั้นร่างกายก็เท่าปรับอุณหภูมิปวดท่านปวดกันนี่ตอนเช้าหนาวหนาวเพียงมากฮ้อนครับพ่อแม่พี่น้องครับเข้าหน้าหนาวนี่ผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องระวังภัยเดี๋ยวนี้ไอ้หนาวเข้ามีเครื่องกันหนาวนอกจากเครื่องกันหนาวแล้วเข้าดูบ้านคือสมัยก่อไฟผิงการก่อไฟผิงหนึ่งการจุดก่อไฟให้สัตว์เลี้ยงผมเองว่าไฟมือนี่ก่อมือนี่ครับอากาศหนาวอากาศแห้งหนาหนาวนี่อากาศแห้งตอนเขาก่อไฟผิงนี่มันจะมีโรคกระจกพอโรคกระจกปั๊บลูกไฟครับตัวอันตรายเลยไอ้ไฟมันแตกออกไปล่มกับพัด
พี่แดกเขาก่อกันมากคิดว่าที่ไรยุ่งแน่กันหนาวแน่แห่งว่ายไว้แน่เราก็เข้าถึงหนาวแน่หลังจากที่ว่าเข้ามีตัวละออกไปแต่ว่ากองไฟก็ยังลุกอยู่เนี่ยมันมีลูกไฟแล้วก็ไฟพัดไอ้ลมพัดลูกไฟไปเกิดอัคคีภัยดีนี่สองเท้าหนักๆสองบาทสองมีมูแปดไม่ขอกหัวไม่ขอกหัวไม่มันก็ไม่ย่ำกับพื้นเข้าหลับประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มปั๊บเจ้าของบ้านเนี่ยโบหูว่าไฟไหม้ของหัวของเทียนใกล้กันเดินขึ้นมาเอ๊ะบนเพดานก็มันคือสีแดงๆไฟเหลืองกับเปลือกวัดบุกขึ้นมาเบิ่งแล้วบ้านทางกันโดนไฟไหม้ไฟไหม้ของหัวการไหม้ของหัวนั้นก็เพราะจุดไฟไรยุ่งจุดไฟไรยุ่งมันไปถึงกระหนาวไปแต่ว่าเขาต้องยุ่งมันหลายถ้าอาการห่อนปั๊บยุ่งทีหลายยุ่งทีหลายเพราะไฟเอาไปเห็นเอาไปเห็นมุ่งไห้เนี่ยนอกจากอยู่ก็เป็นสุขเพราะว่ายุ่งอ่ะก็ต้องพอไฟไล่มันเนี่ยพอไล่ปั๊บลูกไฟแตกมากล้มพัดเข้าไปบอกว่านี่บางทีก็มีหญ้าเนี่ยมีที่นี่บอกว่านี่ถ้าเป็นเพิ่มหลังคาซื้อก็มีครอบไม้กั้นซื้อนี่ก็ไม่เนาะบ่ได้แต่ว่าถ้าเป็นพ่อว่าแบบคือเสียงมันมีชั้นเพิ่มเฮาก่อนอันไหนที่ว่าเฮาอยากใส่อยู่แต่ว่ามันเจ๊ขาอยู่เฮียนเฮาเอาขึ้นไปไว้ไว้พอลูกไฟดิวไปปั๊บมันก็เป็นติดอันเช่นถุงปุ๋ยที่เฮามาใส่เอาหาล้านนี่เดี๋ยวเอาไปกองไว้ลูกไฟอยู่เป็นตกใจเนี่ยเป็นเชื่อเพื่อนก็ดีใหม่ขึ้นมากใหม่ขึ้นมากครับยังย้อนหันนี่ตัวที่ดับใจว่าเป็นขอบง้วกับแมนแต่ว่าขอบง้วขอบนี่เป็นขอบง้วเป็นบ้านทั้งหลังเลยแย่มากเอาไปปลูกตั้งใจเป็นง้วอยู่ทั้งเพิ่มปลูกแบบนึงใหม่เลยใจว่าได้บ่ไปรับเนี่ยบ่เหลือหอดต่อบ่เหลือหอดเสาบ่เหลือหอดพื้นแต่ว่าเป็นท่านแต่ว่าดับท่านมูทีมันใหม่ไปนั่นเอาว่าได้เอาว่าได้นี่เคสที่เป็นก่อนเคสที่สองตอนเขาเอาเขาเป็นเล่าตอนเขาเอาเขาเป็นเล่าอันนี้ถามไปถามมาว่าโยมสายไฟต่อสายไฟมาให้ม่วนไฟฟ้านี่ครับตอนตะเงียนมาไอ้ข้อง้วนี่อยู่ติดกับเราต่อเพิ่มออกมาจากเราไอ้ง้วอยู่ต่อไฟออกมาไฟนั่นปกติแล้วมันมีไฟอยู่อันไรยุ่งอันนี้เอาขึ้นเราใส่แล้วประมาณ4หรือ5ตันแล้วก็เหลืออยู่ในรถบ้าขึ้นนั่นแกเอาขึ้นมาเรามันเดือดโกรธได้เหลือเขาอยู่ในรถอีแตกอีกสักประมาณ10-20กระสอบปุ๋ยอีกส่วนหนึ่งเอาไปประชวนแล้วอันนี้กับกลางดึกคือกันทั้งขึ้นขึ้นมาเจ้าของบ้านตื่นขึ้นมาเห็นเพดานคือแดงบัดลุกขึ้นมาเบิ่งหม้อหน้าต่างเบิ่งไงไฟมันใหม่เล่าเขาหรอกเล่าเขาหรอกหลายๆท่านคงได้ทราบแต่ว่าหลายๆท่านสิบ่ฮู้บ่ฮู้ช่วงเฮาเอาเขาไปเล่าน่ะเขาได้เล่าน่ะถึงมันบ่ใหม่แต่ว่าเพิ่นไปซอยหมอดไฟดับไฟน่ะสาดน้ำดับไฟเขาได้เล่ามันสิอบเลยเพราะว่าไฟไหนเล่าเขาก็อยู่ในเล่าสาดน้ำเข้าไปซ้ําไปหนึ่งทั้งเป็นแต่เขาอบเขาน่ะหลังจากเอามาตาแข็งแล้วเอาไปขายพ่อค้าเขาก็เอาเสียติดเลยทิ้งไปเยอะเขาเนี่ยเหลือดีว่าเอาที่อยู่ในรถไถหน้าเขาพ่วงเนี่ยส
ทิศวัดยี่ทิศก่อปุ๋ยเนี่ย